วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคาทอลิกบอกเล่า90ทุกท่านตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับรัตนาพรสายทองรับหน้าที่มาอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะไม่เหงาแน่นอนนะคะตลอดทั้งรายการมีเรื่องราวมาบอกเล่าให้ฟังกันแล้วก็ยังมีการอธิบายพระวาจาด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวที่เตรียมมาบอกเล่านะคะตอนนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งนะคะจัดเตรียมเพลงเพราะๆชุดแรกมาฝากคุณผู้ฟังแล้วนะคะไปรับฟังกันเลยค่ะกังวลลุ่มหลงในทุกสิ่งเปรียบพืชที่ตกตามก็น้ำขึ้นปกคลุมThank you.
เยซูตรัสเราคือคนทางแผ่กว้างและสางเพศภัยเป็นทางแห่งจิตใจนำเราไปสู่สวรรค์พระองค์ดำรัสเราคือความจริงเป็นที่พักพิงให้ความจริงอันมีแปรผันตราใดวุ่นวายไม่ชีวันคำตอบนั้นหาได้ในพระองค์พระองค์ดำรัสเราคือชีวิตคนใดใกล้ชิดทำกินตามพระประสงค์คนใดพระองค์แม้ชีพวายลงก็คงกลับคืนคืนมาผลทางความจริงและชีวิตคือองค์พระคริสต์ผู้อุทิศชีวาเป็นทางแห่งวิญญาณมุ่งสู่เคหะบิดานิรันดร์ผลทางความจริงและชีวิตคือองค์พระคริสต์ผู้อุทิศชีวันเป็นทางที่ประกันชีวิตนิรันดร์จะเป็นรางวัลของเราจริงและชีวิตคือองค์พระคริสต์ผู้อุทิศชีวาเป็นทางแห่งวิญญาณมุ่งสู่เคหะบิดานิรันดร์คนทางความจริงและชีวิตคือองค์พระคริสต์ผู้อุทิศชีวาของเราคนทางความจริงและชีวิตคนทางความจริงและชีวิตในองค์พระเจ้าเอ๋ยสาลี
มากันที่เรื่องราวของเทศกาลมหาพรตกันนะคะโดยวันเริ่มต้นเทศกาลนี้นะคะก็คือวันพุธรับเท่าซึ่งในปีนี้นะคะ2024วันพุธรับเท่าตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะโดยเทศกาลปาสกาที่กำลังจะมาถึงนะคะถือว่าเป็นวันฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบปีของพระศาสนาจักรเพราะว่าการสมโภชปาสกาเป็นการเฉลิมฉลองการที่พระเยซูเจ้าทรงรับทรมานสิ้นพระชนและทรงกลับคืนพระชนชีพเพื่อกอบกู้มนุษยชาติให้คืนดีกับพระเจ้ามารับชีวิตร่วมกับพระองค์พระศาสนาจักรจึงย้ำถึงความจำเป็นนะคะที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยการกลับใจละทิ้งบาปและกิจการชั่วร้ายต่างๆที่ทำให้มนุษย์เราเหินห่างออกจากพระเจ้าจะได้หันกลับมาหาพระองค์เพื่อที่จะรื้อฟื้นชีวิตใหม่ในพระคริสต์เจ้าให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในทุกๆปีนอกจากนั้นนะคะยังเป็นโอกาสที่พระศาสนาจักรจะอภัยบาปแก่คริสเตียนที่ต้องการกลับคืนดีกับพระเจ้าและพระศาสนาจักรดังนั้นแล้วนะคะเทศกาลมหาพรตจึงเป็นระยะเวลาที่แสดงการกลับใจโดยปฏิบัติกิจใช้โทษบาปที่พระศาสนาจักรกำหนดให้กิจการที่ว่านี้ได้แก่การอธิษฐานภาวนาการให้ทานและการจำศีลอดอาหารซึ่งก็มีความเข้าใจผิดของคริสเตียนจำนวนไม่น้อยนะคะว่าเทศกาลมหาพรตเป็นเทศกาลที่เราต้องทรมานร่างกายใช้โทษบาปโดยการจำศีลอดอาหารหรือว่าทำพรีกรรมอื่นๆอันที่จริงแล้วนะคะเทศกาลมหาพรตเป็นการเดินทางมุ่งหน้าด้วยความยินดีไปเฉลิมฉลองปาสกาซึ่งเป็นวันฉลองใหญ่ในรอบปีในช่วงเวลาการเดินทางนี้เราจึงต้องละทิ้งกิจการชั่วร้ายแล้วก็นิสัยไม่ดีต่างๆที่ทำให้ภาพลักษณ์ของพระคริสต์เจ้าในชีวิตของเรานะคะต้องจางลงการจำศีลอดอาหารการอธิษฐานภาวนาการให้ทานจึงเป็นโอกาสให้เรานะคะคิดถึงความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้องด้วยการช่วยเหลือแบ่งปันให้แก่กันไม่ใช่เพียงเพื่อการลงโทษร่างกายให้มีความทุกข์เท่านั้นการจำศีลอดอาหารช่วยให้เรารู้จักประมาณในการกินดื่มเพื่อไม่ปล่อยให้ตัวเรานะคะกินดื่มจนเยอะเกินไปดื่มจนเมามายซึ่งก็จะเป็นสาเหตุให้เราเนี่ยตกอยู่ในบาปได้โดยง่ายการจำศีลอดอาหารในความหมายที่แท้จริงจึงต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนให้ครบทุกด้านเทศกาลมหาพรตจึงเป็นเทศกาลแห่งการกลับใจเราต้องมีความใกล้ชิดกับพระเจ้ายิ่งขึ้นไม่ใช่เพียงด้วยการอธิษฐานภาวนาเท่านั้นเรายังต้องใกล้ชิดกับพระองค์ผ่านทางเพื่อนพี่น้องซึ่งก็เป็นบุตรของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันโดยการแสดงความรักความเอื้อเฟื้อให้แก่กันค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะนำมาจากแผนกฤกษ์ศาสนธรรมอัครสังฆ์นนท์กรุงเทพคำสอน bkk.com ค่ะก็มาทบทวนกันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะในความหมายหัวใจสำคัญของเทศกาลมหาพรต
แล้วเดี๋ยวในครั้งต่อๆไปนะคะก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทศกาลมาพรตมาฝากกันอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะส่วนในตอนนี้นะคะไปพักฟังพระวาจาวันอาทิตย์และตามด้วยการพิจารณาบทอ่านพระวสารกับคุณพระพงเทพประมวลพร้อมค่ะทันทีที่ออกจากศาลาธรรมพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านของซีโมนและอันดรูพร้อมกับยาโคบและยอห์นมารดาของภรรยาซีโมนกำลังนอนป่วยเป็นไข้อยู่เขาจึงทูลพระองค์ให้ทรงทราบทันทีพระองค์เสด็จเข้าไปจับมือนางพยุงนางให้ลุกขึ้นนางก็หายไข้และรับใช้ทุกคนเย็นวันนั้นเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วมีคนนำผู้ป่วยและผู้ถูกปีศาจสิงมาเฝ้าพระองค์คนทั้งเมืองมารวมกันที่ประตูพระองค์ทรงรักษาหลายคนที่เป็นโรคต่างๆให้หายทรงขับไล่ปีศาจออกไปแต่ไม่ทรงอนุญาตให้มันพูดเพราะมันรู้จักพระองค์วันต่อมาพระองค์ทรงลุกขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่เสด็จออกจากบ้านไปยังที่สงัดและทรงอธิษฐานภาวนาที่นั่นซีโมนและผู้ที่อยู่กับเขาตามหาพระองค์เมื่อพบแล้วจึงทูลพระองค์ว่าทุกคนกำลังแสวงหาพระองค์พระองค์ก็ตรัสตอบว่าเราไปที่อื่นกันเถิดไปตามตำบลใกล้เคียงเพื่อจะได้เทศน์ที่นั่นด้วยเพราะเรามาด้วยจุดประสงค์นี้พระองค์จึงเสด็จไปเทศน์ตามศาลาธรรมทั่วแคว้นกาลิลีทรงขับไล่ปีศาจด้วยชุมชนแรกเริ่มและใกล้ตัวเราที่สุดมาร่วมกันสร้างสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นระหว่างพ่อแม่และลูกเพื่อช่วยลดช่องว่างที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นได้ในอนาคตด้วยความห่วงใยจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่5ในเทศกาลธรรมดานะครับในสัปดาห์ที่4เราได้พิจารณาไปแล้วว่าพระเยซูเจ้าทรงออกเริ่มเทศนาสั่งสอนแล้วชาวยิวก็สามารถจะเข้าใจได้ทันทีว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยมิใช่เป็นเพียงแค่ประกาศกแต่เป็นพระผู้ไถ่เพราะว่าพวกเขารู้จักประกาศกดีนะครับในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติโมเสสบอกกับพวกเขาว่าพระเป็นเจ้าจะทรงประทานประกาศกให้กับพวกเขาแต่ประกาศกคือคนที่พูดในนามของพระเจ้าแต่พระเยซูเจ้ามาเทศน์ทรงอำนาจขับไล่ปีศาจได้เลยประกาศกไปอีกเพราะฉะนั้นพวกเขาก็มีพื้นฐานความคิดเกี่ยวกับประกาศกแล้วว่าคือคนที่มาเทศน์พระวาจาของพระพวกเขาจึงพัฒนาความคิดต่อไปได้ว่าแต่พระเยซูเจ้าไม่ใช่ประกาศกธรรมดาพระองค์เป็นพระผู้ไถ่ในเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระผู้ไถ่พระองค์ขับไล่ปีศาจวันนี้พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนเจ็บป่วยได้ด้วยนะครับเราไปที่อื่นกันเถิดไปตามตำบลใกล้เคียงเพื่อจะได้เทศน์ที่นั่นด้วยเพราะเรามาด้วยจุดประสงค์นี้บทอ่านที่1 นะครับนำมาจากหนังสือโยบพ่อขอพูดบทอ่านที่1ก่อนนะครับคำโปรยหัวเมื่อกี้เป็นบทพระวรสารเดี๋ยวเราจะคุยกันในบทอ่านที่1หนังสือโยบเนี่ยวันนี้เป็นหนังสือค่อนข้างจะถ้าพูดแบบคนปัจจุบันก็บอกว่าหนังสือโยบเป็นหนังสือปรัชญานะครับหนังสือโยบเป็นหนังสือที่อธิบายการมีชีวิตในโลกนี้ว่ามันมีจุดหมายปลายทางไหมดูเหมือนมันไร้สาระเพราะตอนนั้นในคนที่เขียนหนังสือโยบในยุคสมัยนั้นน่ะเขาตอบคำถามคำนี้ไม่ได้ก็คือว่าทำไมคนดีไม่ได้ดีทำไมคนชั่วดูเหมือนว่าเจริญรุ่งเรืองเขาตอบคำถามนี้ไม่ได้เมื่อเขาคำตอบคำถามนี้ไม่ได้ก็เลยเขียนเรื่องโยบขึ้นมาเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นเพื่อจะบอกว่าโยบเป็นคนดีอ่ะทำไมชีวิตไม่ได้ดีเขาจะจบชีวิตเขายังไง
ที่สุดแล้วพระผู้เป็นเจ้าจะคืนโยบยังไงเพราะโยบเป็นคนดีนี่คือปัญหาของคนยิวในยุคโบราณที่เขาไม่รู้จักชีวิตหน้านี่แหละครับปัญหาคือว่าเขาไม่รู้จักว่ามีการกลับคืนชีพเมื่อเขาไม่รู้จักการกลับคืนชีพเขาก็คิดว่าชีวิตมันต้องจบในโลกนี้ถ้าจบในโลกนี้ทำไมคนดีไม่ได้ดีล่ะแต่พอพระเยซูเจ้าเสด็จมาสอนเราว่ามีการกลับคืนชีพเราจะไปรับบำเหน็จรางวัลในเมืองสวรรค์เราจึงพอเข้าใจได้นะโยบจึงเขียนสะท้อนว่าเขามีความเข้าใจอย่างนี้ว่าวันเวลามันไร้สาระมันทุกข์ทรมานแล้วก็เขียนอย่างนี้ครับโยบเริ่มพูดว่าชีวิตมนุษย์บนแผ่นดินเป็นการถูกเกณฑ์ทหารชีวิตของเขาเป็นเหมือนชีวิตของลูกจ้างทาสโหยหาเวลาเย็นลูกจ้างรอคอยค่าจ้างฉันใดแต่และเดือนในชีวิตของข้าพเจ้าก็ผ่านไปโดยไร้ความหมายแต่ละคืนก็มีแต่ความทุกข์ฉันนั้นโอ้โหใครจะบ่นถึงชีวิตแบบนี้ทหารเกณฑ์คงรอว่าเมื่อไหร่จะออกเวรนะครับเราไปเป็นทหารนะครับร้อยทั้งร้อยทหารทุกคนนะเมื่อไหร่จะออกเวรแล้วจะได้กลับบ้านไม่ได้อยากมาหรอกแต่ว่ามันโดนเกณฑ์มาเพราะฉะนั้นโยบจึงบอกว่าชีวิตมนุษย์บนแผ่นดินเป็นการถูกเกณฑ์ทหารเมื่อไหร่มันจะจบทหารเกณฑ์คงรอว่าเมื่อไหร่จะออกเวรปลดประจำการจะได้กลับบ้านไปพบบุตรภรรยาที่ทำอยู่นี่โดนเกณฑ์มาใจไม่อยากอยู่ในหน้าที่นี้เลยเมื่อข้าพเจ้านอนลงข้าพเจ้าก็พูดว่าข้าพเจ้าจะลุกขึ้นเมื่อไหร่แต่กลางคืนก็ยาวและข้าพเจ้าก็พลิกตัวไปมาจนรุ่งเช้าโอ้โหนี่เป็นสภาพของคนที่นอนไม่หลับชีวิตไม่มีความหมายเมื่อไหร่มันจะเช้าสักทีนึงเวลาเรามีความทุกข์นะครับวันเวลามันยาวความสุขเนี่ยแป๊บเดียวหมดละแต่ความทุกข์ทำไมมันยาวกลางคืนมันยาวอย่างไม่เลยมันจะจบสักทีหนังสือโยบสะท้อนความรู้สึกของคนที่มีชีวิตอยู่อย่างมีความทุกข์และหาทางออกไม่ได้คนที่มีความทุกข์ก็อยากให้วันคืนผ่านพ้นไปเร็วๆแต่กลับรู้สึกว่าแต่ละวันมันช่างเชื่องช้าเหลือเกินเราหวังว่าสักวันหนึ่งทุกทรมานจะผ่านไปแต่พอวันนั้นมาถึงเราก็แก่ชราลงแล้ววันของข้าพเจ้าวิ่งเร็วกว่ากระสวยของช่างทอและจบลงโดยไร้ความหวังขอทรงระลึกว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นเหมือนลมวูบเดียวตาของข้าพเจ้าก็จะไม่เห็นอะไรอีกถ้าชีวิตนั้นสั้นเหมือนลมวูบเดียวโยบจึงวิงวอนพระเจ้าโปรดให้เขาเหลือเวลาดีๆในชีวิตหลังจากต้องทนทุกข์ทรมานได้ชื่นชมยินดีกับชีวิตที่ยังพอเหลืออยู่บ้างชีวิตที่เกือบจะไม่มีค่าไร้ความหมายและความหวังใดๆที่โยบพร่ำพรรณนามานั้นเขาหวังพึ่งพาแต่พระเจ้าที่เขาเชื่อมั่นเพียงอย่างเดียวบทอ่านที่หนึ่งจริงเป็นหนังสือที่พ่ออธิบายแล้วนะครับว่าหนังสือโยบเขาต้องการคำตอบว่าทำไมคนดีไม่ได้ดีทำไมคนชั่วดูเหมือนเจริญรุ่งเรืองและการมีชีวิตอยู่มันจะมีความหมายอะไรเราลองมาเชื่อมกับบทอ่านที่สองที่สามกันนะครับบทพระวสานของนักบุญมาระโกในวันนี้นะครับเล่าว่าความสิ้นหวังของมนุษย์ผู้ทนทุกข์ยากจนเจ็บไข้ได้ป่วยได้รับการรักษาและยกศักดิ์ศรีขึ้นเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้มันจะจบลงยังไงล่ะครับมันก็ต้องจบลงตรงที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกนี้เพราะวันนี้พระเยซูเจ้าทรงทำให้คนป่วยคนหนึ่งซึ่งชีวิตดูเหมือนว่าหมดความหวังก็คือแม่ยายของเปโตรล้มป่วยแต่พระเยซูเจ้ารักษานางให้หายพอนางหายแล้วชีวิตนางมีค่ายังไงครับนางก็รับใช้พระเยซูเจ้าและรับใช้ลูกศิษย์และรับใช้ทุกคนที่อยู่ในบ้านตอนเราป่วยเรารับใช้ใครไม่ได้ตอนเราป่วยเราทำงานไม่ได้แต่พอเราหายแล้วชีวิตเราก็มีค่านะครับเพราะฉะนั้นแม่ยายของนักบุญเปโตรนะครับได้รับการรักษายกศักดิ์ศรีขึ้นเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้แม่ยายของนบุญเปโตรเมื่อนางหายจากไข้พอพระเยซูเจ้าทรงรักษานางแล้วนางเริ่มรับใช้ทุกคนคนเราจะรู้สึกไร้ค่าตราบที่เราให้อะไรแก่ใครไม่ได้เราไม่สามารถยังให้ได้นะครับในโฆษณาเราจึงเห็นพวกโฆษณาประกันชีวิตแล้วก็ชักจูงให้คนเนี่ยไปทำประกันชีวิตโดยเอาอะไรมาครับบอกว่าเป็นปู่เป็นย่าและเนี่ยหลานจะมาเยี่ยมลูกชายนะครับลูกสะใภ้คลอดลูกจะต้องซื้อทองไปผูกข้อเท้าเด็กไปผูกข้อมือเด็กไม่มีสตังค์เลย
แต่ถ้าเกิดว่าทำประกันแล้วเดี๋ยวมีเงินก้อนหนึ่งแล้วจะได้มีหลานก็ซื้อทองไปผูกข้อเท้าหลานไปผูกข้อมือหลานเดี๋ยวหลานจะมาเยี่ยมจะต้องมีของขวัญให้มีลูกสะใภ้จะคลอดลูกนะต้องซื้อเปลยเราจะเห็นได้ว่าชีวิตเราจะมีค่าก็ถึงเมื่อเราให้อะไรใครได้แต่ชีวิตเราให้อะไรใครไม่ได้ชีวิตเราก็ไร้ค่านะครับคนเรารู้สึกไร้ค่าตราบที่เราให้อะไรใครไม่ได้ความรู้สึกไร้ค่าวันเวลาในชีวิตที่ไร้ความหมายที่แสดงออกมาในบทอ่านที่1ของโยบยังคงเกาะกินชีวิตมนุษย์และประชากรของพระเจ้าต่อมาอีกนานนับศตวรรษหลายร้อยปีเลยกว่าพวกเขาจะมารู้จักพระเยซูเจ้าจนกระทั่งพระเยซูเจ้าพระบุตรเสด็จมาในโลกการเทศนาสั่งสอนตลอด3ปีแห่งพระชนชีพเปิดเผยของพระเยซูเจ้าหยุดความสิ้นหวังและไร้ค่านั้นได้นะครับแล้วพระเยซูเจ้าหยุดอย่างไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่2ครับบนหนทางอันยาวไกลคงไม่มีใครไปได้ถูกทางถ้าปราศจากป้ายบอกทางทางชีวิตสายนี้เยาวชนของเรากำลังเดินทางหากครอบครัวไม่เป็นเช่นป้ายบอกทางที่ดีแล้วจุดหมายปลายทางจะเป็นเช่นไรคงไม่สายเกินไปที่เราจะคอยดูแลเอาใจใส่เป็นเพื่อนร่วมชี้ทางไปพร้อมๆกันด้วยความห่วงใยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยการรักษาแม่ยายของเปโตรเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านแม่ยายของเปโตรอยู่ที่เมืองคาเปอร์นาอุมนะครับแล้วก็พอรักษาหายปั๊บนางก็รับใช้ทุกคนครับมีอะไรให้คนอื่นได้แล้วชีวิตก็มีค่าแต่ปรากฏว่าพอตกเย็นผู้คนก็พาคนเจ็บมาให้พระเยซูเจ้ารักษาเต็มเลยทำไมต้องรอตกเย็นนะครับไม่มากลางวันพอดวงอาทิตย์ตกดินในพระบรมสารบอกว่าพอดวงอาทิตย์ตกดินผู้คนก็พาคนเจ็บมาก็คือว่าเขาต้องไปทำงานกันนี่ครับชาวบ้านก็ต้องไปทำงานนะครับไปไล่ไปนาไปจับปลาในทะเลสาบกันดีๆแต่ก็ปากต่อปากบอกว่าเอ้ยแม่ชายของเปโตรหายนะพระเยซูทรงรักษาเขาก็รอเลิกงานพอดวงอาทิตย์ตกดินคนนี้ก็อุ้มคนเจ็บมานะครับเย็นวันนั้นเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วมีผู้นำผู้ป่วยและผู้ถูกผีสิงมาเฝ้าพระองค์คนทั้งเมืองมารวมกันที่ประตูพระองค์ทรงรักษาหลายคนที่เป็นโรคต่างๆให้หายทรงขับไล่ปีศาจออกไปแต่ไม่ทรงอนุญาตให้มันพูดเพราะมันรู้จักพระองค์กลางวันผู้คนไปไร่ไปนาต้องรอเลิกงานดวงอาทิตย์ตกดินคราวนี้ผู้คนจากทุกทิศทุกทางแบกหามร่างผู้ป่วยมาพบพระเยซูเจ้าเต็มลานบ้านของนักบุญเปโตรเพื่อให้พระเยซูเจ้าทรงรักษาเราจินตนาการต่อไปว่าคนป่วยได้รับการแบกหามมาตั้งแต่ตะวันตกดินแล้วพระเยซูเจ้าทรงรักษาไปจนมืดค่ำดึกแล้วก็ต้องเลิกลากันไปแต่พอเช้าตรู่พวกเขาไม่รอให้ตะวันตกดินแล้วโอ้มันมืดแล้วมันต้องกลับบ้านนะครับแต่พอรุ่งเช้าในนี้เขาไม่ไปไล่เป็นนานแล้วครับเปโตรตามหาพระเยซูเจ้าเพราะคนแบกคนป่วยมาเต็มบ้านเขาเลยครับแต่พระเยซูเจ้าไม่อยู่ไม่รู้ไปไหนเปโตรตามหาพระเยซูเจ้าเมื่อพบแล้วจึงพูดว่าทุกคนกำลังแสวงหาพระองค์พระเยซูเจ้าทรงมอบพระฉบับแบบแก่เราแม้ทรงงานจนมืดค่ำแต่ทุกเช้าพระองค์เสด็จไปตามลำพังเพื่อสวดภาวนาต่อพระบิดาเจ้าพละกำลังของพระเยซูเจ้ามาจากคำภาวนาต่อพระบิดาเจ้าหากพระเยซูเจ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาแบบเราคงฉวยโอกาสนี้ตั้งตนเป็นผู้วิเศษที่บ้านนักบุญเปโตรเลยแม่ยายนักบุญเปโตรอยู่ที่นี่บ้านแม่ยายก็ตั้งสำนักที่นี่เลยไม่ต้องเดินทางเหนื่อยทุกคนเตรียมยกพระองค์ขึ้นเป็นผู้วิเศษเป็นผู้รักษาเก็บเงินหรือว่ามีคนเอาข้าวของมาให้ก็คงฉวยโอกาสนี้ตั้งตนเป็นผู้วิเศษหรือเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนจะมากราบไหว้ใช้บ้านแม่ยายนักบุญเปโตรเป็นสำนักรักษาโรคแสวงหาประโยชน์จากการรักษาคนเจ็บป่วยสิ้นหวังเหล่านั้นให้ร่ำรวยเสียก็หมดเรื่องพอพูดประโยคนี้ก็สะเทือนใจนะครับ
ที่วันนี้มีผู้หากินกับความเจ็บป่วยของผู้คนมีคนหากินกับความหนักใจของผู้คนนะครับเดือดร้อนทุกข์ใจก็ตั้งตนเป็นคนที่ปัดเป่ารังควานหากินกับความเจ็บป่วยหากินกับความทุกข์ยากหนักใจของผู้คนนะมีเยอะเลยนะครับในโลกของเราถ้าพระเยซูเจ้าถ้าเป็นแบบมนุษย์ที่สิ้นคิดที่เราทำกันนะครับก็ไม่ไปไหนนะครับอยู่กับที่ไม่ต้องเดินทางลำบากไปเทศน์ทั่วไปเลสไตล์ก็มีเงินทองและได้รับความนับถือจากผู้คนแต่พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรเที่ยงแท้ของพระเจ้าพระเยซูเจ้าไม่ใช่มนุษย์อย่างเราพระองค์เสด็จมาในโลกนี้เพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราสังเกตเห็นว่าโรงพยาบาลมีมากเท่าไหร่ก็ไม่พอประเทศไทยเราไม่เคยมีพอเลยครับโรงพยาบาลซื้อยาเท่าไหร่ก็ไม่พอเราไม่สามารถจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุได้หรอกครับเพราะฉะนั้นจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเราต้องเป็นคนดีเราไปหาหมอหายแล้วเราก็กลับไปใช้ชีวิตไม่พักผ่อนไม่บรรยะบรรยังไม่ระมัดระวังในการกินเหล้าหรือว่าไปทำอะไรที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมเที่ยวกลางคืนแล้วก็ต้องไปหาหมอพระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกนี้จะต้องมาแก้ปัญหาปลายเหตุไหมครับคือรักษาเราอย่างเงี้ยรักษาไปรักษาไม่มีวันจบสิ้นเพราะพระเยซูเจ้าไม่ได้มาเพื่อแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าโรงพยาบาลมีมากเท่าไหร่ก็ไม่พอรองรับความเจ็บไข้ได้ป่วยของผู้คนยารักษาโรคมากมายหลายขนาดตัวยาวัคซีนใหม่ๆเท่าใดก็ยังเกิดโรคร้ายแบบใหม่ที่เราไม่เคยพบเห็นมากขึ้นตามยุคสมัยของสังคมผู้คนบริโภคยาทวีจำนวนมากขึ้นทุกๆปีไม่มีประโยชน์ที่หมอจะรักษาเขาให้หายและพวกเขาก็กลับไปใช้ชีวิตเที่ยวกลางคืนไม่พักผ่อนนอนหลับกลับไปกินเหล้าใช้ชีวิตไม่มีระเบียบรับประทานอาหารที่ต้องการเพียงอร่อยลิ้นแปลกใหม่แต่ไม่มีสุขอนามัยเช่นเดิมเดินทางเที่ยวเตร่อย่างไม่บรรยะบรรยังในการพักผ่อนคนป่วยจะมาที่บ้านของนุบุญเปโตรทุกวันไม่จบไม่สิ้นเหมือนกับคนในยุคนี้ที่ไปออกันที่โรงพยาบาลตั้งแต่เช้ามืดจนค่ำหมออีกเท่าไหร่ก็ไม่พอพระเยซูเจ้าไม่ได้เสด็จมาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเหมือนกับที่เวลาเรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เราต้องเข้าใจว่าเราอย่าแก้ปัญหาที่ปลายเหตุพระเยซูเจ้าจึงบอกกับนักบุญเปโตรบอกว่าเราไปที่อื่นกันเถอะโอ้โหพระเยซูเจ้าไม่ได้สนใจเลยว่าคนจะมาเยอะมามากเราไปที่อื่นกันเถอะไปตามตำบลใกล้เคียงเพื่อจะได้เทศสอนที่นั่นด้วยเพราะเรามาด้วยจุดประสงค์นี้ไปสอนให้เขาเป็นคนดีดีกว่าเธอเจ็บป่วยเธอเป็นคนดีเธอก็ใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบเธอก็ไม่ต้องไปหาหมอไม่งั้นเธอก็ต้องแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเธอกินไม่ระมัดระวังเธอก็มีโรคร้ายมาสู่ชีวิตเธอไม่จบสิ้นเธอหาความรู้ในเรื่องการกินบ้างก็ดีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระวรสารในวันนี้พระเยซูเจ้าทรงช่วยเหลือคนที่ทุกข์ทรมานโยบอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ทุกข์ทรมานแต่พระเยซูเจ้ามาช่วยแต่ไม่ได้ช่วยที่ปลายเหตุช่วยให้เขาเนี่ยได้คิดได้คิดเป็นดำเนินชีวิตอย่างดีเดี๋ยวพบกันช่วงที่3ครับทุกคนมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่แตกต่างไปตามพระกระแสเรียกของพระเจ้าถ้าสมาชิกในครอบครัวเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนและปฏิบัติตามด้วยใจยินดีครอบครัวก็จะเปี่ยมสุขและสันติภาพก็จะบังเกิดขึ้นในสังคมด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพระเยซูเจ้าทรงแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือทรงสอนคนให้เป็นคนดีและประทานพระหันสถานให้แก่ชีวิตของเขาพระองค์จึงเสด็จไปสอนพระองค์จึงเสด็จไปเทศสอนตามศาลาธรรมทั่วแคว้นกาลิลีทรงขับไล่ปีศาจด้วยพระองค์ไม่ทรงแก้ปัญหาปลายเหตุแล้วรักษาคนป่วยเท่าไหร่ก็ไม่จบไม่สิ้นบทอ่านที่2นักบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1 นะครับ
ในบุญเปาโลกำลังอธิบายว่าการออกแพร่ธรรมประกาศข่าวดีของท่านนั้นไม่ใช่ทำในนามของตนเองดังนั้นจึงไม่มีค่าจ้างมักจะมีคนไปว่าเรบุญเปาโลบอกว่าเรบุญเปาโลเนี่ยคนทำบุญก็ไม่รับไม่กล้ารับเงินไม่ใช่ลูกศิษย์แท้จริงของพระเยซูเจ้าถ้าเป็นลูกศิษย์แท้จริงของพระเยซูเจ้าก็ต้องรับเงินสิแต่เรบุญเปาโลเขาน่ารักนะครับเขาอยู่ที่โครินธ์หรือว่าที่ไหนๆเนี่ยก็ไม่เคยรับเงินทำบุญของใครเลยที่เดียวเท่านั้นเองที่เขารับคือคริสตชนเมืองมาซิโดเนียแคว้นมาซิโดเนียอยู่ทางเหนือพวกเทสโลนิกานะครับฟิลิปปีพวกเนี้ยนะครับนักบุญเปาโลรับเงินเขาส่งมาช่วยเหลือแต่นักบุญเปาโลไปเทศที่ไหนจะไม่เรียรายทำบุญเข้ากระเป๋าตัวเองนักบุญเปาโลไม่รับเงินจนกระทั่งมีชาวยิวที่คิดร้ายกับนักบุญเปาโลไปใส่ร้ายนักบุญเปาโลให้ชาวโครินธ์ได้ยินบอกว่าโอ้ยเปาโลไม่ใช่ลูกศิษย์แท้จริงถ้าเป็นลูกศิษย์แท้จริงก็ต้องรับเงินสินะนักบุญเปาโลบอกว่าท่านเอาเปรียบความดีก็ไปเจ้ากลางวันคนทำงานก็ไปเจ้าก็เย็บผ้าใบเย็บเต็นกับปิสซิลาและอากิลาพอตอนเที่ยงพักก็ไปเจ้าก็วิ่งไปที่หอประชุมเมืองไปสอนคำสอนรอตกเย็นเลิกงานก็ไปเจ้าก็ไปสอนกลางวันคนก็ทำงานกันก็ไปเจ้าอยู่ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองคือเย็บเต็นไม่เอาเงินใครไม่ต้องให้ใครมาอุปถัมภ์พอเขาไปเจ้าไม่เอาเงินใครท่านก็กลับบอกว่าเขาไปเจ้าไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระเยซูเจ้าที่แท้จริงท่านเอาเปรียบความดีของข้าพเจ้าเนื้อบุญเปาโลก็บอกกับชาวโครินธ์บอกว่าที่ใส่ร้ายท่านเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้ท่านพยายามจะหากินด้วยน้ำพักน้ำแดงของตนเองนะครับแล้วท่านบอกว่าท่านทำเนี่ยไม่ใช่ทำในนามของตนเองดังนั้นจึงไม่มีค่าจ้างถ้ารับค่าจ้างก็แปลว่าท่านมุ่งมาทำเพื่อหาเลี้ยงชีพแต่งานของท่านไม่ใช่งานที่หาเลี้ยงชีพเป็นงานที่เป็นกระแสเรียกที่พระเป็นเจ้าทรงเรียกมาท่านไม่ได้มาหากินแต่พอท่านได้รับเรียกจากพระเจ้าให้มาประกาศข่าวดีท่านได้รับรางวัลของท่านไปแล้วคือความภูมิใจที่ได้เป็นผู้เลือกสรรจากพระเจ้าให้มาประกาศข่าวดีนักบุญเปาโลคิดเก่งมากเลยนะครับท่านบอกว่าท่านได้รางวัลของท่านไปแล้วคือท่านได้รับเรียกมาประกาศข่าวดีเป็นอภิสิทธิ์บางครั้งพ่อทำพิธีมิสซาเสร็จลงมาจากพระแท่นพ่อก็คิดแบบนักบุญเปาโลนะครับใครน่าจะมีสิทธิ์ขึ้นไปบนพระแท่นถวายมิสซาโอ้โหเขาได้รับสิทธิพิเศษมากเลยเพราะฉะนั้นเราได้รับรางวัลของเราไปแล้วใครนะมีสิทธิ์จะได้ยืนบนธรรมาสน์แล้วเทศสอนประชากรของพระเจ้าเราได้รับรางวัลของเราไปแล้วพระเป็นเจ้าทรงเรียกเรามาใครนะมีสิทธิ์ที่สอนเด็กๆคำสอนพ่อแม่เขาไม่ยอมให้ใครมาสอนลูกเขาผิดๆแต่เขาส่งลูกเขามาให้เราสอนเราได้รับรางวัลของเราไปแล้วเราได้รับเรียกมาเพื่อประกาศพระวาจาของพระเพราะฉะนั้นสำนึกเช่นนี้นะครับยังต้องเป็นสำนึกของพระสงฆ์นักบวชผู้รับใช้เป็นศาสนบริกรของพระเจ้าท่านได้รับรางวัลของท่านไปแล้วคือความภูมิใจที่ได้เป็นผู้เลือกสรรจากพระเจ้าให้มาประกาศข่าวดีเราได้รางวัลของเราไปแล้วเราไม่ต้องไปหวังรางวัลอะไรแล้วแค่พระเป็นเจ้าทรงเรียกเรามารับใช้ผู้องค์ผู้องค์ไม่ได้เรียกคนอื่นเพราะฉะนั้นสำนึกเช่นนี้ควรจะเป็นสำนึกของพระสงฆ์นักบวชผู้มารับใช้เป็นศาสนบริกรของพระเจ้าเมื่อเสร็จจากหน้าที่พวกเขาคงพูดกับตนเองว่าเราได้รางวัลของเราไปแล้วเมื่อมีโอกาสยืนเทศบนธรรมาสน์ประกาศพระวจนะของพระเจ้าเราได้รางวัลของเราไปแล้วเมื่อเป็นประธานถวายพิธีมิสซาร่วมกับสัตบุรุษอย่างซาบซึ้งอิ่มใจเราได้รับรางวัลของเราไปแล้วหากการประกาศเทศน์จะมีใครเพียงแค่คนเดียวกลับใจหันมาหาพระเยซูเจ้าข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่ข่าวดีเพื่อข้าพเจ้าจะมีส่วนรับพระพรจากข่าวดีนี้ร่วมกับเขาเหล่านั้นด้วยเป็นนักบุญเปาโลจึงบอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้ทำเพื่ออมิตรสินจ้างข้าพเจ้าทำทุกอย่างเพราะเห็นแก่การประกาศข่าวดีเพื่อข้าพเจ้าจะมีส่วนรับพระพรจากการประกาศข่าวดีร่วมกับเขาเหล่านั้นด้วยนะครับแท้จริงนักบุญเปาโลไม่ได้ทำอะไรนอกจากเรียนแบบพระเยซูเจ้าที่ทรงตรัสกับนักบุญเปโตรว่าให้เราไปที่อื่นกันเถอะ
ไปตามตำบลใกล้เคียงเพื่อจะได้เทศสอนที่นั่นด้วยเพราะเรามาด้วยจุดประสงค์นี้พระองค์ไม่ต้องการอามิสสินจ้างพระองค์ไม่ต้องการการมายกพระองค์ขึ้นเป็นผู้วิเศษพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่มนุษยชาติพระองค์ไม่ได้มาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุพระองค์บอกกับเปโตรว่าให้เราไปที่อื่นกันเถิดไปตามตำบลใกล้เคียงเพื่อจะได้เทศสอนที่นั่นด้วยเพราะเรามาด้วยจุดประสงค์นี้ขอพี่น้องได้ผ่านวันเวลาแห่งความยากลำบากไปไม่เป็นแบบโยบแต่รู้คำตอบแล้วว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นรางวัลของเราเราได้รับรางวัลของเราไปแล้วในกิจการงานต่างๆสวัสดีครับเลือกสื่อที่ดีไว้ในบ้านเหมือนให้ลูกหลานทานอาหารปลอดสารพิษคาทอลิกบอกเล่า90ค่ะเดินทางจากที่เคยอยู่แบกความหวาดกลัวและความอ่อนล้าทุกร้อนมากมายประดังเข้ามาหวังว่าจะพบพระองค์สิ่งใดแม้ว่าจะหนาวร้อนเพียงใดมีพระองค์ข้างกายข้าจะไม่กลัวสิ่งใดบนทางกลางเขนที่พระทรงนำข้าจะก้าวตามและไม่หวั่นไหวขอเพียงแต่ทรงนำทางข้าไปอยากเย็นเพียงใดไม่ท้อในความมืดมิดมีแสงสว่างในความอ้างว้างยังคงมีหวังเพราะรู้ว่าเธอจะเป็นพลังและจะนำทางข้าไปจงอย่าไม่กลัวเลยเราอยู่กับเจ้าทุกเวลาป้องกันอันตรายแม้ในคืนที่มืดมิดข้าจะไม่กลัวสิ่งใดแม้ว่าจะหนาวร้อนเพียงใดมีพระองค์ข้างกายข้าจะไม่กลัวสิ่งใดThank you.
เชื่อลงมาเนื้อลูกพระทรงปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความศรัทธาเพิ่มพูนไฟรักในหัวใจเป็นไฟลุกโชนวิญญาโปรดนำพาชีวาของลูกก้าวไปหมดเวลาสำหรับคาทอลิกบอกเล่า90ในครั้งนี้แล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสำหรับทุกการติดตามรับฟังค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับคาทอลิกบอกเล่า90และรัตนาพรไซทองได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆนะคะที่ให้รายการนี้อยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังขอพระเจ้าอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะWhoa!
ไว้ใจโปรดทรงเมตตากรุณให้ลูกบุญหัวใจความทุกข์ยุกเข็นกังวลโปรดนุนให้หากลูกไกลรู้ความใจในพระคุณลูกเพิ่มพูนไว้ใจให้รู้มัน